ม่เล็กใครโทรมาเนี่ยใครเอารถมาครับใครมาหาแม่เล็กเนี่ยแม่เล็กจะโทรศัพท์จะไม่วางหูโดยครึ่งๆกลางๆไม่วางทำไมแม่เล็กทำอย่างนั้นครับเรามีความเมตตาไหมครับเพราะเขาต้องมีเจตนากว่าจะโทรมาหาเราแล้วเขาเสียเวลาแล้วก็เสียเงินในการโทรเขาเสียสละในชีวิตของเขาแล้วเขาต้องมีความสำคัญที่ต้องการปรึกษาเราเขาก็บอกว่าอยากปรึกษาคุณแม่ได้รับคุณแม่ได้รับโทรศัพท์คุณแม่แล้วก็ดีใจคนอื่นก็เหมือนกันตั้งใจโทรมาหาเราได้เก็บเบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่ธรรมดานะฮะครับเขาเก็บไว้ให้เนี่ยมันก็เป็นเกียรติของเราอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะมาปรึกษาเราไปให้คำปรึกษาเราก็ได้บุญนะเดี๋ยวก่อนที่แม่เล็กไม่ได้รับโทรศัพท์หลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจหรืออย่าเพิ่งโกรธแม่ไม่มีรับทุกคนครับเพราะมันต้องเข้าคิวครับเพราะเขาไม่วางหูใครเข้าคิวก่อนใครก็รับเปลี่ยนคนนี้ก็เป็นคนนี้เข้ามามันแซงกันเข้ามาจนไม่มีเวลาจะเข้าห้องน้ำขนาดนั้นเลยเหรอแม่เล็กขนาดนั้นน่ะอยู่ในห้องน้ำยังดังตามหลังน่ะคุณตีสี่เขาไม่มีตีสี่ตีห้าเขายังโทรทั้งวันเขาโทรไม่ได้ขอโทษหนูต้องโทรตีสี่อะไรขนาดนั้นนอนหลับๆเนี่ยสะดุ้งขึ้นมาแล้วแม่ก็ยังไม่ว่าไม่บ่นนะครับเพราะเห็นใจเขาสำหรับคนที่กังวลว่าโทรไปไม่ติดนะครับรีบฟังจากปากแม่เล็กเลยแต่ก็กรุณาอย่าโทรนะตีสี่ตีห้าแม่ตื่นแล้วแม่นอนไม่หลับนะมันแก่แล้วมันนอนไม่หลับโทรทักหกโมงเช้าหกโมงก็ยังเช้านะครับเจ็ดโมงแปดโมงอะไรก็ยังดีเนาะครับจะยังมีคนมาช่วยครับหกโมงนี่ก็เรียกว่าปลุกแม่ตื่นบางทีแม่อยู่ในห้องน้ำครับแล้วแม่ก็อย่าให้แม่ต้องล้มนะก็ก่อนแม่วิ่งไปห้องน้ำให้แม่ล้มนะแม่เล็กมีคนบนบานสังกล่าวขอให้แม่โทรก็ขอแม่กระทั่งพญานาคบนเลยทั้ง 3-4 เจ้านะฮะบนเทวดาบนพระนารายณ์นี่สิสำคัญเพราะบนพระนารายณ์ท่านจัดให้เลยได้พบแม่เลยเขาบนเพื่อขอให้แม่รับสายครับให้แม่รับสายบนเพื่อให้แม่รับสายพอรับสายบอกแม่ได้ตั้ง 4-5 องค์นะครับหนูต้องบนอย่างนี้ขอบนขอให้แม่ได้ขอให้คุณแม่เล็กรับสายหนูให้หนูให้ได้พูดดีใจก็หือกระหอบเล่าให้ฟังพอแม่รับสายก็ดีใจแล้วจะไม่พูดธุระตัวแต่พูดถึงว่าตัวบนคนนั้นคนนี้จึงได้รับสายก็ดีใจแม่ส่วนใหญ่โทรมาแม่จะไปวางหูได้ยังไงนะแม่เล็กจะไม่ถือโอกาสว่าไม่ว่าจะฟังคนที่โทรมาให้จบก่อนให้จบแต่เวลาเขาลำพันมากไปบนคนนั้นคนนี้หนูมีธุระอะไรบอกแม่นะจะให้แม่ช่วยอะไรหนูเราก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่ลงตรงนี้ค่ะมันจะลำพันไปเรื่อยๆครับคือให้แม่คุยกับเขาให้นานที่สุดนะเตะถ่วงไปอย่างนั้นนะคะเราก็รู้มันไม่ได้เข้าเป้าก็บอกหนูจะให้แม่ช่วยอะไรหนูต้องการยาตัวไหนเลยหรือไม่สบายตรงไหนเราก็ต้องชี้ช่องเขาก็เป็นเพื่อนเขาแหละนะคะเขาคุยไปหนูอยากได้ตัวนั้นตัวนี้หนูจะทานยาตัวไหนส่วนมากก็จะเอายาเวลาชุบกายนี่แหละครับเขาจะเอาตัวนี้ค่ะเอาไปกินเพื่อบำรุงให้เขาได้สาวเหมือนเราแม่แต่ก่อนโทรมาวันเป็นร้อยสายว่ามันมากกว่านะคุณมากกว่าข้างในก็โทรข้างนอกก็โทรครับโทรมาถึงกระเป๋าเราไม่ได้นับนะครับแต่เรายุบยาที่ส่งไปให้เขาเนี่ยคนนี้เป็นคนเอาครับคนที่ส่งก็ใจเย็นนิดนึงนะครับถ้าจะคุยกับแม่เล็กแม่เล็กคุยกับทุกคนถ้าว่างถ้าไม่ติดอะไรจะรับเองความยินดีด้วยเพราะแม่มีพลังนะแต่มันก็รู้จักเหนื่อยเนาะครับเพราะแม่จะร้อยปีแล้วคิดดูครับคุยจนกระทั่งเสียงแหบ แหบไหมคุณฟังก็รู้ว่าแม่เสียงแหบเดี๋ยวเวลาไปสวดประชันนี่แจ๋วเลยนะครับไม่แหบนะครับไปสวดมนต์แม่อยากจะได้สถานที่นะครับที่ใหญ่ๆบรรจุคนได้เป็นร้อยเราไปสวดมนต์กันแล้วเราจะพบกันไปร้องเพลงเหมือนร้องเพลงนะลูกไปสวดมนต์ไหว้พระกันไหว้เทวดาไหว้เทวดากันไหว้มหาเทวาครับถ้าไหว้มหาลานีไหว้มหาเทวาแล้วท่านกำหนดด้วยเพลงนี้ให้แม่ร้องเพลงนี้เพลงที่ถวายครับมีอย่างนี้อีกนะจองเป็นเพลงเลยนะครับเมื่อคืนนี้แม่ก็ไปร้องบรรพกิจนะครับแม่ก็ไปร้องเบอร์นั่นแหละเบอร์ A21พระกิจนะครับพอแม่ขึ้นสโลกเพลงเท่านั้นเลยแม่ส่วนใหญ่แม่เล็กไปสวดมนต์ที่ไหนครับสวดมนต์ที่ซอยข้ามสอนแดงนะฮะซอยเขาเรียกว่าซอยสอนแดงเก่าเขาเรียกเมธาวลัยครับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ไปได้นะถ้าลูกไปแล้วอาคารก็จะเขียนว่าอาคารที่3อยู่ชั้น3สัตยาสายแล้วประตูข้างล่างมันจะเปิดหน่อยแล้วก็มีรถจะจอดตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรซอยที่จะไปวัดสุทัศน์มโนวัดอ
วัดลาดนาดาวัดลาดนาดาจะเข้าตรงไม่ใช่ข้างหน้านะข้างหลังนะข้างหลังวัดลาดนาดาข้างๆวัดลาดนาดาตรงนั้นเขาเรียกอะไรครับมันมีถนนเส้นหนึ่งอยู่หลังอาคารครับลาดดำเนินครับก็เข้าในซอยที่เราเรียกว่าเมทาวาลัยเมทาวาลัยเราจะไม่เอาเข้ารถไปจอดในที่จอดรถครับเราก็มาถึงครึ่งๆนึงเราก็เลี้ยวซ้ายเลยครับอาคารที่3อ่านดูดีๆสักตัวเล็กๆเขียนว่ามูลนิธิสัตยาสัยมูลนิธิสัตยาสัยสัตยาสัยอะไรมูลนิธิของสัตยาสัยครับนั่นเลยจะเขียนมาอย่างนั้นเป็นภาษาไทยนะแม่เล็กจะไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์หรือไงทุกอาทิตย์น้อยมากที่จะไม่ไปทุกวันอาทิตย์ไปทุกวันอาทิตย์กี่โมงครับแม่เล็กเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งค่ะพอ11โมงพอ10โมงครึ่งเราจะสวดแล้วนะครับเราจะสวดมนต์แล้วครับแล้วก็จะเลิกเที่ยงครับแล้วไปดูเราได้คุยเราได้ซ้อมครับเราได้คุยกันหน่อยนะถ้าใครอยากจัดเพลงถ้าอยากคุยกับแม่เล็กนะครับไปที่นั่นทุกอาทิตย์ที่3มันมีลิฟต์ก็กดลิฟต์เขาจะขึ้นไปชั้นที่3ก็อยู่หนูก็เปิดแล้วนั่นน่ะมีที่เข้ามีที่จำเพาะเล็กๆเราอยากที่ได้ที่ใหม่ใครมีที่ให้เรายืมที่นั่นสวดมนต์คนไปกันเยอะกันมั้ยเล็กก็มีชั้นเป็นชั้นหนึ่งที่เขาเก็บผ้าครับเขาเก็บผ้าม้วนน่ะม้วนก็มีชั้น3ก็มี7ชั้นครับเขาใช้อยู่6ชั้นชั้นที่7เขาให้เรายืมครับยืมมา38ปีนี้แล้วคุณอยากจะย้ายจากตรงนี้ยืมมาเป็นที่สถานที่สวดมนต์ที่สวดมนต์38ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่รู้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะตามแม่เล็กไปทำอาทิตย์หน้านะคุณไปดูนะที่ไม่ไปก็นอกจากแม่จะไปจันทบุรีไปหาพระอาจารย์ด้วยธุรกิจเท่านั้นแหละครับถ้าไม่มีธุรกิจจำเป็นแม่จะไม่หนีเลยเพราะแม่เป็นคนหนึ่งเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำสวดมนต์ครับแล้วเขาก็หวังว่าป้าอมรานี่จะไปทานข้าวแม่บริจาคข้าวสารครับน้ำปลาไข่ของที่มาทำกับข้าวเลี้ยงก็คือของของแม่นะไปดูสิครับคุณจันทร์เขาเล่นทำมือเนียมเล่นดนตรีออกแกนแขกกันนะครับเขาดีใจมากไปไหนก็ไม่พ้นคุณป้านะคุณป้ายังมาเลี้ยงอยู่กินข้าวทุกเม็ดอยู่ที่นั่นของแม่ไปดูซิจะไปเจอแม่อยู่ตอนนั้นแม่ไปคุณเขาก็ทำกับข้าวให้กินครับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นครอบครัวนะคุณถ้าใครเจออยากเจอแม่เล็กและคุยแม่เล็กก็ไปที่นั่นไปได้คุยได้เยอะคุยได้เยอะสวดมนต์ไม่คุยครับเวลาปิดการสวดมนต์แล้วก่อนสวดมนต์เราจะคุยได้ให้แม่ได้จัดเพลงว่าวันนี้แม่จะสวดเพลงไหนที่เป็นหัวหน้าเขาลีดเดอร์ครับจะสองเพลงสามเพลงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรียงลำดับแต่ละคนคุณไปฟังแล้วคุณจะทราบซื้อคุณอยากอ่านหนังสือที่นั่นเขาก็มีให้อ่านครับแล้วก็มีให้คุยครับไปเอาความจริงครับไม่มีอะไรจะสูงท่านใส่มาบาไม่กว่าไม่มีครับท่านใส่มาบาคือพระนารายณ์ท่านยอมมาเกิดในครอบครัวของชาวบ้านครับทั้งที่ท่านเป็นพระนารายณ์มาเกิดถึง3ชาตินะคุณครับเดี๋ยวนี้เป็นชาติที่2ของเนี่ยครับมีหนังสือนอสซาลามุสเขาออกข่าวว่าจะมาเกิดอย่างนี้อย่างนี้ก็ตัวท่านนั่นเองครับวันเกิดของท่านเดือนพฤศจิกายนวันที่23ครับคนมาจากทั่วโลก2ล้าน3ล้านเขาประมาณน่ะไปที่ไหนที่อินเดียครับที่เมืองปุตตะปาลตีครับที่เขาสวดมนต์เนี่ยก็คือพระนารายณ์พระศิวะพระพิฆเนศพระพิฆเนศที่สวดที่แรกยังไงก็จับไปหนึ่งไสรามไสรามไสรามลืมตาขึ้นก่อนจะนอนก็ไสรามแล้วเคราะห์ก็จะหมดไปความโชคร้ายจะหนีไปพระไสรามท่านจะคุ้มครองเราเป็นพระนารายณ์ครับคุณก็บอกว่าคุณได้ที่จอดรถเนี่ยเดินทางสะดวกเดินทางปลอดโปร่งติดต่อใครก็ง่ายขึ้นไปสั้นกว่าเดินทางในระยะสั้นกว่าครับท่านย่นระยะทางให้ย่นระยะทางขับรถมาจากนู้นนะฮะจากไอสันเขาที่อยู่ตลาดที่ปากช่องครับชั่วโมงเดียวถึงบ้านครับกรุงเทพปกติมัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับมาไม่รู้มาไงอื้อเดียวครับคุณมาอ๋องก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำไม่กินอะไรเลยครับเข้ามารูปเดียวมาจอดนี่นะครับแล้วอ๋องเอาของขึ้นมาแม่เล็กเขาสวดมนต์กันบทอะไรครับก็มีตั้งเป็นร้อยๆพันๆบทครับมีหนังสือเล่มใหญ่ที่คุณครูโรเลนสอนครับแม่ก็สวดได้เยอะสวดได้เป็นร้อยทีเดียวครับสวดเป็นภาษาอะไรแม่ภาษาฝรั่งก็มีภาษาไทยเป็นพุทธธรรมสนังคชามิครับแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็สอนมาเป็นเขาแต่งมาเป็นภาษาอินเดียภาษาอะไรแต่ต้องเอามาพูดเป็นภาษาฮินดีครับเป็นภาษาอินเดียแต่ว่าเราลองเป็นภาษาของเราครับนะคะเขาลองเป็นภาษาอินเดียมีโอกาสภาษาเทพเป็นภาษาเทวดาถ้าไม่ติดอะไรนะครับ
จะต้องตามจะไปตามไปดูแม่เล็กสักเที่ยวหนึ่งนะครับใครร้องเพลงเก่งมาฝึกให้เป็นลีดเดอร์ไปดูหน่อยสิอยากได้คนมาเป็นลีดเดอร์ครับเพราะต่อไปในเพลงพระชันของท่านท่านบอกว่าเป็นได้จะอยู่ไปหลายพันปีนะคะจะร้องแบบนี้จะร้องแบบนี้พุทธังสนังคาสามิจะเลิกแล้วอย่างพระคริสต์อยู่ในโหมดก็จะเลิกจะมาร้องแบบของท่านเนี่ยค่ะตลอดเป็นหลายพันปีฉะนั้นพวกเรามาเป็นลีดเดอร์มาร้องไม่เล็กอันนี้เป็นศาสนาไหนหรือเป็นศาสนาฮินดูเป็นศาสนาฮินดูศาสนาทุกศาสนาทุกศาสนามารวมอยู่ตรงนี้ทุกรุ่นทุกวัยทุกชาติทุกศาสนามารวมก็เป็นศาสนาเดียวคือศาสนาความรักความเมตตาครับท่านเรียกว่าศาสนานี่คือศาสนาของความรักครับรวมผลทั้งหมดในโลกนี้ในจักรวาลแม่แต่ละเสาร์ที่มีคนไปสวดกันเยอะไหม10คนประมาณ10กว่าคน10คนเองเหรอแม่ก็มันมีน้อยไงสถานที่มันไม่พร้อมอะไรมันก็ไม่แล้วถ้าคนไปกันเยอะจุได้กี่คนก็ได้เป็นร้อยอยู่ตรงนั้นตรงนั้นน่ะเป็นร้อยนั่งกันน่าจะเป็นร้อยครับค่ะลงไปซีชังเนี่ยนะครับไปเถอะอยากให้ไปดูความคับแคบของตรงนั้นจะมีความสุขใจถ้าไปแล้วเนี่ยเดินขึ้นบันไดก็ได้อยู่ชั้น3ขึ้นลิฟต์กับชั้น3ครับนะคะแล้วแม่ก็ไปก็อยู่อย่างนี้ค่ะครับแม่อยากได้สถานที่เอามาทำที่สวดมนต์ใหม่ครับเดี๋ยวนี้นะเร็วๆเนี่ยเขาจะนักเรียนเนี่ยจะไปเล่นละครปีนึงเขาต้องเล่นพวกบาวีคลาสเนี่ยฮะครับแล้วคลาสของเด็กๆเนี่ยนะฮะทำไมรู้ไหมฮะต้องแสดงเป็นพระเจ้าเป็นอะไรดีๆทั้งนั้นแหละไปเช่าสถานที่ 25,000 ทุกปีครับเมื่อวานแม่ก็สมทบทุนให้เขาไป 30,000 อีก3อีก 5,000 แล้วแต่เขาจะซื้อทำอะไรก็แล้วแต่แม่ให้เมื่อคืนมี 30,000 ดีใจเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม่ก็ไปมาแม่ไปเมื่อวานเนี่ยไม่คืนเนี่ยเมื่อวานก็ตั้งในกระเป๋าเนี่ยให้ก็บอกว่าที่ดูจะจัดให้บาวีคาสั่งให้นักเรียนตัวเล็กๆนะมาแสดงร้องเพลงและแสดงบุญบาตรของจังหวัดเนี่ยบาองค์พระขวัญท่านให้ทำปีละหนึ่งครั้งแม่ก็เลยถ้าคุณเสียเงินหรือยังคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่เขาบอกว่าเป็นแขกมาเขาพูดภาษาอังกฤษนะก็บอกว่า25,000เอาละฉันจะช่วยไม่พูดอย่างเงี้ยไม่พูดคำเดียวฉันจะช่วยนะครับเขาก็ขอบคุณแล้วแม่ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแม่ก็นับสตางค์ไปให้เขา30,000นั่งตรงนั้นแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเรากำลังจะร้องเพลงสรรเสริญพระกฤษณะเป็นวันครบพระกฤษณะเมื่อวานในพิเศษแล้วแม่ก็นับตังค์ให้เขา3 ปึกอะปึกละ30,000อ้าวเราบอกว่าเราจะไปเช่าสถานที่25,000แต่ป้าอมราให้มา30,000เอาละอีก5,000เนี่ยเราจะไปทำนั่นทำนี่เขาขอเขียนใบเสร็จให้แม่ครับเขียนใบเสร็จให้แม่มาแม่ให้ไปแล้วแม่ก็ไม่ไปห่วงครับแม่มีเงินแม่จะให้มากกว่านั้นเป็นล้านแม่ก็ให้ได้เพราะแม่มีกินข้าวมีรายได้ทั้งนั้นนะฮะเพราะเราทำเนี่ยทำบูชาพระเจ้าบารมีมันอยู่ที่เราบุญศาสนามันอยู่ที่เรานะครับเราจะได้ทุกอย่างแม่อ่ะถามแต่ไปแม่ถือพุทธด้วยพุทธแล้วไปฮินดูพุทธ100%พุทธ100%แล้วไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะอยู่กับแม่เลยตรงนี้เนี่ยฮะแล้วไปสวดมนต์ที่ฮินดูด้วยอ้าวสวดมนต์ฮินดูเพราะพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านจะมาเป็นพระพุทธพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าไงต่อจากพระศรีอริยเมตไตรครับเราได้ไหว้ทั้งเทวดาเทพเจ้าได้ไหว้ทั้งพระพุทธเจ้าในอนาคตดีที่สุดเลยดีกว่าโผล่มาเจอพระพุทธเจ้ายังไม่รู้ประวัติท่านนี่ได้รู้บทบาทของท่านครับแล้วเราแถมได้ช่วยท่านด้วยในงานของท่านมันดีที่สุดได้หลายร้อยเท่าอ่ะคุณมาดีไหมล่ะครับผมทำดูแล้วมาดีไหมถ้าใครอยากเจอแม่เล็กนะครับไปที่ซอยสอนแดงไปซอยสอนแดงตรงแถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นแหละเขาเรียกเมทาวไลเดี๋ยวนี้เขาเอาคำมาสอนแดงเมทาวไลเข้ามาในซอยนั่นแหละขวาซ้ายมือของเรานะฮะแต่ขวามือของเมทาวไลครับเข้าไปครึ่งหนึ่งเลี้ยวซ้ายทันทีอย่าเข้าไปที่จอดรถเขานะตรงซอยวัดอะไรนะตรงนั้นวัดลาดนาดาใกล้ๆกับวัดลาดนาดานะครับถ้าเลยไปแล้วมันจะไปชนวัดลาดนาดาครับไม่ใช่ข้างหน้านะตรงข้างๆข้างวัดลาดนาดาที่เราจะออกถนนออกไปทางโน้นนะครับนะคะแต่ตอนนี้เราไปถึงอาคารที่3ครับประตูอื่นเขาปิดแต่ประตูนี้เขาจะแง้มมีรถอยู่แถวนี้เพราะคนขึ้นลงครับเขาจะเปิดแล้วคุณก็ไปกดที่จะขึ้นบันไดเดี๋ยวโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ขึ้นลิฟต์ไปเบอร์3ครับลิฟต์เบอร์3ลิฟต์ก็จะขึ้นไปครับ
ขึ้นไปแล้วคุณก็ถอดรองเท้าตรงนั้นแล้วคุณก็เปิดกระจกตู้บานมีบานกระจกเป็นประตูเข้าไปเลยทุกคนก็จะต้อนรับคุณครับเป็นคนใหม่เขาใครเชิญเข้าไปมาจากไหนไม่เกอร์ไม่เขินบอกไปหาคุณแม่อมราที่นั่นเขาเรียกคุณป้าอมราครับเรียกเป็นนิสัยของคนอินเดียครับเขาทุกประเทศทั่วโลกถ้าอยู่ในองค์กรนี้เขาจะเรียกอมราครับอมราเป็นชื่อดั้งเดิมนะตั้งแต่เด็กครับเป็นชื่ออินเดียด้วยครับเป็นชื่อชาติก่อนที่แม่เกิดนะเป็นนางอมรเป็นหมอยาใหญ่ด้วยครับผมใช่ไหมคะแล้วก็แม่ก็มีข้าวเขาจะหุงข้าวให้กินเขาจะทำกับข้าวใครมีมังสวิรัตนะถ้าไม่ใช่อาหารสัตว์ก็เอาไปได้ครับนะคะเอาไปได้เอาไปกินกันได้ถ้าไม่มีกับข้าวเขาก็จะเอามีไข่ต้มเขาก็มีไข่เจียวก็ไข่แม่นั่นแหละเป็นแผงซื้อไปให้ไม่เห็นนะครับนี่แหละคือน้ำใจนะถ้าอยากจะไปฟังเสียงแม่เล็กป้าอมราสวดมนต์สวดมนต์เป็นลีดเดอร์เป็นครับคนอื่นเขาก็เป็นแม่ก็จะจองสักสองเพลงหรือสามพระชันคนอื่นก็สองพระชันหรือหนึ่งพระชันแล้วแต่ครับแล้วแต่ชั่วโมงจะให้ครับเขาจะร้องสิบโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงไม่ต้องเชื่อนะครับที่แม่เล็กพูดนะครับไปดูด้วยตาตัวเองด้วยตาให้เห็นด้วยตาก่อนที่จะไปนะครับคุณลองท่องคำว่ากล่าวคำศักดิ์สิทธิ์สายรามทั่วไปนะครับว่าจะเดินทางไปไหนจะให้ไปท่านจะพอแผ่พาตามทางไปจะไปจะเดินทางไปไหนจะซื้อของอะไรจะไปต่อของใครจะไปขายของให้ใครใช้สองคำนี้จะไปพบใครคุณก็โดนแล้วไม่ใช่เหรอคุณก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอครับย่นระยะทางให้คุณแล้วใช่ไหมครับคุณไม่มีที่จอดรถท่านก็จะให้หนทางรถไปไม่ได้ท่านก็จะแบกทางไว้ให้ครับไปจนได้แหละคุณไปจนได้แหละก็ถ้าเจอปัญหาอุปสรรคระหว่างทางนะครับให้นึกถึงสองคำไซรามไซรามก่อนจะเดินทางดีที่สุดคือก่อนที่จะออกจากสมมติว่าผมจะออกจากบ้านแม่เล็กเนี่ยผมไซรามไปมันไซรามถ้าก็แต่งตัวแล้วตั้งใจตั้งคืนนี้เรารู้จะไปมีนัดก็แต่งตัวก็ต้องรีบไปแล้วก็ท่องเอาท่องไว้ไซรามนี่แหละฮะไซรามนี่แหละท่านจะให้ขอที่ท่านเป็นพระนะไม่ขอท่านก็ไม่ให้นะครับเป็นพระนะอย่าลืมคำว่าเติมท้ายท่านเป็นพระนะฮะขึ้นต้นแบบพระนะครับพระเทวพระอะไรมันต้องขึ้นต้นพระซะก่อนครับจากนั้นเป็นพระนี่ต้องขอครับขอให้ลูกได้ไปทางสะดวกขอให้ลูกอย่างนั้นอย่างนี้คนเมตตาให้คนต้อนรับจะไปหาคนนี้อย่าให้ผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครับขอไว้ก่อนท่านจะจัดการต้องสายลามครับต้องไว้ใจท่านนะท่านบอกไว้ใจดีกว่าที่เธอคิดเองเอาฉันเป็นเพื่อนฉันจะช่วยเธอทุกอย่างแล้วจริงด้วยนะจริงครับผมเราจะไม่ผิดหวังในชีวิตแม่ไม่เคยผิดหวังเลยครับผมนี่นะครับป้าเล็กในวัย98ปีเดี๋ยวเราจะไปสวดมนต์กับแม่เล็กสักอาทิตย์ทุกอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์นอกจากจะมีไอ้มันก็ไม่ได้ปิดนะครับจะมีงานปีด้วยนะคะครับงานครบรอบเปิดศูนย์เขาให้ยืมศูนย์เนี่ยครับเป็นปีที่37ครับไปดูที่มันคับแคบจะมีใครที่จะให้ที่กว้างกว่านี้ครับมีสถานที่ไหมครับมีที่จอดรถไหมครับใครมีในที่รถเมย์ไปง่ายๆขอให้บอกเถอะครับเดี๋ยวแม่ไปหาคุณชัดชาติอยากขอยืมของคุณชัดชาติครับแล้วก็มีอาคารด้วยนะครับของสวนหลวงก็มีแล้วของอะไรที่ตรงศูนย์เศรษฐกิจข้างบนครับครับขึ้นกับกทม.คุณชัดชาติเป็นคนดูแลหัวลำโพงท่านก็มีครับก็ไม่รู้ท่านจะให้ยืมตรงไหนไม่ต้องเสียเงินครับเอาเงินไปทำอย่างอื่นครับเนาะให้มาช่วยโรงเรียนสัจจะใสครับสัจจะใสก็คือโรงเรียนของพนาลายครับสัตยาใสไงคะครับแต่ก็เรียกสั้นๆว่าสัตยาใสครับอยู่ที่ลำนาลายนะคะครับนะคะอันนี้มีโรงเรียนนี่โรงเรียนของท่านไม่เคยตกไปเข้ามหาวิทยาลัยไหนก็ได้หมดสัตยาเรียนจากโรงเรียนสัตยาใสนะคะครับแล้วมาเข้ามหาวิทยาลัยแพทย์อินเจเนียร์เป็นครูได้หมดไม่ตกเลยมีโอกาสเดี๋ยวจะไปดูกันที่ลพบุรีด้วยก็คุณที่มาวันนี้ลูกแกเรียนที่สัตยาใสนะครับเมียแกบอกว่าเอาลูกฉันไปให้มดมันกัดไปให้ยุงมันกัดแล้วก็ต้องปลุกนักเรียนให้ตื่นตั้งแต่4 โมงแล้วก็นั่งสมาธิถึง5 โมงคุณมีที่ไหนเดี๋ยวนี้นะมันออกจากโรงเรียนแล้วโตแล้วเป็นใหญ่แล้วเขาก็ยังตื่น4 โมงมานั่งสมาธิแล้วผิดกับพี่ชายนะบอกน้องชายเนี่ยจะเอาอะไรจะกินอะไรเขาก็กินของไม่มีอะไรเขาก็กินไข่เขากินของที่ไม่มีชีวิตกินสัตว์ไม่กินไก่ไม่กินหมูนะเขากินไข่ก็ได้กินไข่แต่พี่ชายจะไปไหนพี่ชายบอกพ่อขอตังค์จะไปซื้อนั่นจะไปซื้อนี่จะไปกินนั่นกินนี่น้องชายเอาไหมน้องชายบอกไม่เอา
เป็นการฝึกชีวิตประจำวันต้องฝึกเลยค่ะประหยัดเลยนี่นะครับประหยัดเรื่องเล่าจากแม่เล็กเรื่องเล่าดิคือฟังไว้นะครับพี่ดิษฐ์พี่แจ๊คแล้วมีโรงเรียนอยู่ที่แถวปทุมวันนั่นแหละครับคล้ายๆกับใกล้ๆกับทางทีวีแม่จะมายังอยู่ไปครับคุณหมอจูโดเป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้ชายสนิทกับอาจารย์ผัดองค์เนี่ยนะคะเขาไปเปิดโรงเรียนมีเศรษฐีคนหนึ่งไปเปิดโรงเรียนชั้นนักเรียนตัวเล็กครับกับชั้นตัวใหญ่ไม่น่าจะเป็นคล้ายๆกับมัธยมมั้งครับสองโรงเรียนแล้วแพงมากครับกำลังสอนกันอยู่เวลานี้อีกครับคงจะใหญ่โรงเรียนเนี่ยครับนะคะค่าเทอมแพงครับนะคะลงไปอยู่เขากำลังจะมาเปิดที่นี่เพราะว่าบาท่านละสังขารแล้วนี่ครับก่อนจะละสังขารแม่ก็ทำเสื้อทำเขาเรียกโรบ8องค์8ชิ้นน่ะนะคะครับเอาสองเมตรอากาศไปถวายท่านครับท่านสวมท่านใส่ครั้งสุดท้ายท่านโคม่าท่านก็ใส่เสื้อประเทศไทยนะครับแม่ถือว่าเสื้อนี้เป็นเสื้อประเทศไทยแม่ได้ถือไม่แม่ไม่ได้ถือว่าเป็นเสื้อของแม่ไม่ได้ถือของป้ามาล่ะไม่ใช่โนเลยแม่บอกในเสื้อของประเทศไทยแล้วผ้าแม่ไปซื้อของสมเด็จพระนางเจ้าเป็นผ้าไหมของสมเด็จพระนางเจ้าเป็นผ้าฝ้ายซับน้ำเหลืองท่านนะครับตอนท่านโคม่าท่านก็ใส่เสื้อตัวนี้ครับแม่ว่าอยู่ในโรงก็ต้องเป็นเสื้อแม่เพราะเป็นผ้าฝ้ายครับผมมันซับน้ำเหลืองอะคุณครับเรามีผ้าไม้เดียวกันเนี่ยทำผ้าคลุมไหล่ไม่เล็กเราคุยกันมา3:30แล้วนะเลยตั้งแต่10 โมงเช้านะครับ นี่นะครับคุยกันมาเยอะทุกเรื่องนะครับผมก็จะบันทึกไว้นะครับขอบคุณครับแม่เล็กครับขอบคุณนะครับรักษาฝืนนะครับไม่ได้ฝืนนะไม่ได้ฝืนนะเป็นไปตามมันเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามธรรมชาติครับพอใจจะคุยกันเราคุยกันแล้วมันมีความสุขไม่แม่เล็กให้พรคนชมก่อนให้พรคนชมอีกนัดนึงเผื่อคนให้แล้วไงให้ไม่ใช่คลิปนี้มันคนละตอนกันอ๋อเหรอมันคนละตอนกันเผื่อดูคนละวันกันครับให้ทุกคนเนี่ยนะฮะต้องมีแต่ความสุขกายสุขใจแล้วก็ให้มีโชคดีลูกท่านทั้งหลายต้องการสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมขอให้ท่านจงสำลิดผลโดยพลันในที่ท่านต้องการให้สำลิดและมีความสุขกายสุขใจให้อายุมั่นขวัญยืนให้มีโชคมีลาภโชคฟลุกหรือโชคประจำเจ้านายก็รับนะคะลูกหลานคนรักอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพดีสุขภาพดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดไปให้มีอายุมั่นคนยืนเหมือนอย่างหลวงปู่บอกว่าคุณยายเล็กเนี่ยจะมีอายุ120 ปีเราจะเดินตามทางสายนี้สายบุญนะคะให้ถือศีล5นะลูกนะให้ลูกสำเร็จด้วยการถือศีลนะคะจะมีความสุขถือได้แล้วเราไม่ต้องไปถือที่มันหนักมันเป็นไปตามธรรมชาติเราจะดีเองแล้วเราจะได้พบกันนะคะที่เราจะไปที่เราจะมีหลบภัยที่ปากช่องแม่มีที่ดินสำหรับต้อนรับลูกๆเอาไว้นะคะคุณละ100 ตารางวาค่ะ100 ตารางวานะคะแล้วค่อยไปพบกันมีน้อยแล้วก็จองกัน40 กว่าแปลงครับผมถ้าใครต้องการมากกว่านั้นแม่ก็จะหาให้อยู่ใกล้ๆกันครับแล้วมาอยู่มีนกกระจาบนกอะไรนกกังเขนไอ้นกกระจาบนกกระจาบไปทำรังไปเฝ้าให้แด้วนะคะเทวดาท่านให้ไปเป็นทหารเฝ้าอยู่ตั้ง6-7ต้นไม้ครับผมนะเป็นร้อยอยู่นะคุณเห็นนะเป็นร้อยอยู่นะครับผมมีค่ะมีนกขวัญใจที่มีรังสวยอยากให้เขาไปอยู่ด้วยมาตั้งนานเลยแล้วเขาก็ไปพร้อมกันเลยนะคุณไตรเทพก็ไปเห็นมาแล้วนะคะครับผมงามมากแล้วมันรู้อยากจะเห็นลูกอ่อนๆเขาเนาะแม่ก็เอากล้วยไปให้คนสวนเขาไปครับผมแล้วก็ซื้ออาหารนกไปให้เขาไปโปรยครับนะคะตอนเย็นนะเขาเราแล้วเขาจะได้ข้าวไปให้ลูกเขากินครับคิดว่าเขาจะเป็นแม่ลูกอ่อนครับนะคะแล้วเขาก็ไปพร้อมเทวดาคงให้ไปเฝ้าที่ของเราแล้วเราจะไปอยู่ร่วมกันที่นั่นนะคะเราจะแบ่งกันคนละ100 ตารางวาครับ100 ตารางวานี่ถูกกว่าที่เขาใหญ่บนถนนธนรัตน์เยอะที่นั่นก็ตกตารางวาเท่าไหร่ล่ะคะ100 ตารางวาแม่คิดตามหนึ่งแต่แม่ให้ถนน6เมตรทำเสร็จนะคะถนน8เมตรค่ะแล้วก็ให้น้ำให้ไฟเดินให้ถึงที่แล้วก็ทำรั้วคอนกรีตให้ไม่มีใครไปบุกรุกเราได้เราจะอยู่ในที่ปลอดภัยร่วมกันครับผมแม่จัดตรงไหนแม่ก็จะทำแบบนี้นะคะคอย่าให้แม่ขาดทุนเพราะแม่พอใจแล้วนะคะครับก็มีเหลือค่าใช้จ่ายนิดหน่อยก็พอใจแล้วค่ะจะทำให้ลูกหลานอยู่ด้วยกันเราจะเป็นครอบครัวเดียวกัน
ครับผมเพราะว่าเทวดาหรือท่านอะไรท่านให้แม่ไปจับท่านเติมน้ำมันรถให้แม่นะคะครับรถก็อยู่ที่นี่แหละหวยมันก็ออกรางวัลที่1 8 1 6ไม่ต้องกลับเลยหมดนั้นขนาดนั้นท่านเติมน้ำมันรถให้รถอีซูซูนะคะแล้วนี่แม่ซื้อรถคันใหม่ในสมัยนี้หวยก็ออกรางวัลที่1เรียกอะไรคุณ7 6 7 8เลยไม่แน่ใจครับนั่นเลยอยู่ทั้งหน้าบ้านเนี่ยรถป้ายแดงยังอยู่ก็ถูกรางวัลที่1อีกครับคนขับรถนี่ร้องจ้าเลยนะเขาซื้อที่แม่ซื้อได้รถมา2งวดแล้ว2งวด2อะไร2ใบซื้อมาใบลอตเตอรี่นะคะพอวันจะออกจริงๆขับรถไปให้แม่มันมีอุปสรรคไม่ได้ลงมาซื้อมันเลยออกหวยเลยออกครับที่1อีกนะคุณรางวัลที่1อีกครับท่านยืนยันว่าท่านคือเทวดาครับท่านคือเทวดาให้เราไปซื้อรถก็ได้ออกที่จะรางวัลที่1นะคะเที่ยวนี้กำลังจะหารถอันอื่นไม่รู้จะออกเบอร์ไหนต้องดูดีๆต้องดูดีเดี๋ยวถ้าแม่เล็กซื้อรถวันใหม่หรือได้รถใครคันนึงนะเดี๋ยวมาต้องตามต้องตามเดี๋ยวแม่เล็กโทรบอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายว่ารถนำโชครถนำโชคเลยครับมันจะต้องออกนี่ในจองเลยนะครับจองรถที่นอนได้เขาบอกว่า 400,000 กว่าครับถูกนะครับ400,000กว่านี่ถูกรถคันนี้ซื้อล้านกว่านะครับรถไฮบริดครับที่ซื้อสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวถ้าแม่เล็กออกรถอีกคันนึงนะครับทางช่องจะมานำโชคสู่ผู้ชมทุกคนนะครับใช่ค่ะครับเดี๋ยวนี้แม่ไปอยู่ไปสร้างที่ดินใหม่23ไร่ครับลองคิดดูสิเทวดาท่านให้นกมาเป็นบริวารมาเฝ้าให้ครับผมนกยังปลื้มนะครับปลื้มอันนี้มาอยู่เนี่ยเป็นร้อยตัวแล้วนะแม่ว่าเป็นร้อยหลังครับผมสวยมากเลยโอเคหลังเขาคลาสเดี๋ยวเจอกันที่งานสวดมนต์แม่เล็กนะครับขอบคุณแม่เล็กครับสวัสดีครับพบกันที่ราชดำเนินนะลูกนะครับผมครับสวัสดีครับแม่เล็กทานสัตสายบาบาครับเลยสอนแดงไปหน่อยนะคะครับพบกันวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะครับ9โมงครึ่งนะลูกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ